เพราะฉะนั้นไอ้หัวเจาะแบบนี้มันจะไม่สามารถทำในพื้นที่ที่เป็นดินทรายนะครับในพื้นที่ที่เป็นดินทรายเนี่ยการใช้เสาเข็มเจาะเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช้เป็นสว่านลงไปสว่านลงไปให้ติดมากับเกลียวถ้าชอบคลิปวิดีโอของช่างโลดนะครับและไม่อยากพลาดการรับชมอย่าลืมกดติดตามตรงปุ่มแดงๆใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดจริงๆกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่างโลดทุกครั้งที่ช่างโลดอัพคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ชมนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่จะติดตามช่างโลดได้นะครับที่เพจชัยโลด Big Daddy นะครับกดถูกใจครับต้องติดตามนะครับกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับเท่านี้ก็จะได้ติดตามช่างโลดหรือว่าอินบ็อกซ์สอบถามปัญหาต่างๆทางช่างโลดได้โดยตรงที่แฟนเพจนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่างโลดนะครับในช่วงจับข่าวเล่าปัญหากับช่างโลดนะครับวันนี้จะมาชวนคุยในเรื่องของเสาเข็มนะครับในคลิปที่แล้วนะครับไปหาชมกันได้นะครับเรื่องเสาเข็มกับการต่อเติมบ้านนะครับก็วันนี้จะลงรายละเอียดอีกสักหน่อยนะครับเสาเข็มที่เราใช้ต่อเติมกันอยู่บ่อยๆนะครับทางเทคนิคเขาเรียกว่าเสาเข็มแบบเจาะแห้งนะครับคือเข็ม3ขานี่แหละครับทางเทคนิคก็จะเรียกว่าเสาเข็มแบบเจาะแห้งนะครับเสาเข็มเจาะเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดนะครับคือเจาะเปียกกับเจาะแห้งนะครับคือการเจาะแห้งเนี่ยก็คือเราตอกปอกลงไปแล้วก็ขุดดินขึ้นมาดื้อๆเลยนะครับไอการราดน้ำลงไปในหลุมเพื่อช่วยให้ดินติดขึ้นมาเนี่ยจะไม่นับว่าเป็นเจาะเปียกนะครับส่วนเข็มเจาะเปียกเนี่ยจะเห็นตามโครงการใหญ่ๆนะครับเช่นทำต่อหม้อรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทำอาคารทำตึกใหญ่ๆทำสกายสเคปเปอร์หรือว่าทำพวกตึกสูงนะครับอย่างที่เห็นบ่อยๆก็คือต่อหม้อรถไฟฟ้านะครับคือการเจาะเปียกเนี่ยจะมีการผสมสารเบนโทไนท์นะครับลงไปในหลุมนะครับเพื่อให้เบนโทไนท์เนี่ยไปเคลือบผนังหลุมไม่ให้หลุมมันพังนะครับอันนี้เขาเรียกคือเสาเข็มแบบเจาะเปียกนะครับพอพูดถึงเรื่องการทำงานนะครับอันนี้เป็นตารางที่เปรียบเทียบระหว่างเสาเข็มเจาะกับเสาเข็มที่ตอกด้วยปั้นแจ่นใหญ่นะครับคือขนาดหน้าตัดเนี่ยถ้าเป็นเสาเข็มเจาะเนี่ยจะมีตั้งแต่35 40 50 60 80นะครับคือที่เห็นนี่คือเป็นหน่วยเมตรนะครับช่างเขาเรียกก็คือหน้าตัด35หน้าตัด40อะไรเนี่ยครับแต่ที่เราบ้านเราใช้กันอยู่เนี่ยคือ35นะครับมา80 60เนี่ยก็จะน้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่ว่าเราต่อๆกันก็คือ35เซนนะครับส่วนเสาเข็มตอกนะครับก็มีหลายขนาดนะครับมีทั้งไอมีสี่เหลี่ยมก็มีนะครับมีเป็นกลมกลวงนี้ก็มีนะครับส่วนหน้าตัดนะครับก็จะมีตั้งแต่22เซนขึ้นไปนะครับก็อาจจะเป็นโครงปั้นจันใหญ่หรือว่าเป็นรถตอกที่เราเห็นกันอยู่เรื่องแรงสั่นสะเทือนแน่นอนครับเสาเข็มเจาะมันสั่นสะเทือนน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องปั้นจันแน่นอนครับอันนี้แรงสั่นสะเทือนมันสูงเวลาตอกนี้ต้องมีเว้นระยะต้องมีอย่างน้อย10ถึง20เมตรน่ะแต่ถ้าเกิดไปใกล้ๆนี่ก็แน่นอนครับผนังร้าวกระจกแตกบ้านสั่นไปหมดนะครับเรื่องเสียงนะครับดังทั้งคู่ครับเข็มเจาะก็ดังเข็มตอกก็ดังครับเข็มเจาะดังจากเครื่องปั๊มลมเข็มตอกดังจากเครื่องจักรด้วยจากการตอกด้วยนะครับการทำงานพื้นที่จำกัดเสาเข็มเจาะทำได้นะครับเสาเข็มตอกทำไม่ได้นะครับแน่นอนครับทำไม่ได้ครับต่อเติมอาคารเก่านะครับเสาเข็มเจาะทำได้นะครับเสาเข็มตอกแน่นอนครับทำไม่ได้นะครับปั้นจันใหญ่ทำไม่ได้นะครับถ้าเสาเข็มตอกก็ต้องเป็นพวกไมโครไพนะครับถึงจะทำได้นะครับเข้าพื้นที่จำกัดครับทำได้นะครับเข้าไปประกอบข้างในเลยเสาเข็มเจาะเอาเหล็กท่อนๆไปประกอบเอาโครงไปประกอบนะครับปั้นจันใหญ่ทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับพูดถึงราคาแล้วครับเสาเข็มเจาะราคาสูงนะครับเสาเข็มตอกราคาถูกกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับระหว่างการทำงานอันเนี้ยปัญหาของเสาเข็มเจาะเนี่ยนะครับมีกองดินใหญ่ๆขึ้นมานะครับถ้าสมมติว่าสามารถเคลียร์ได้หรือว่าเจาะขึ้นมาแล้วเอาไปถมที่ข้างๆในบริเวณก่อสร้างได้อันนี้ก็โอเคไปได้เบเนฟิตไปได้กำไรไปนะครับถ้าเป็นเสาเข็มตอกนะครับก็จะไม่มีดินขึ้นมานะครับพูดถึงเรื่องการรับน้ำหนักนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับก็จะอยู่ที่ตัวเลขคร่าวๆมันจะอยู่ที่หน้าตัด35เซนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 20-35 ตันการรับน้ำหนักนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดินในบริเวณนั้นด้วยนะครับถ้าเกิดไปเจอพื้นที่มีดินดีๆนะครับกำลังก็จะสูงตาม40ก็จะอยู่ประมาณ 30-40 นะครับ50ก็40 60 50 60ก็คือตัวเลขมันจะล้อไปกับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับยังไม่ง่ายนะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับรายการคำนวณของวิศวกรคุณสมบัติดินด้วยนะครับมาดูส่วนประกอบของเสาเข็มเจาะบ้างนะครับก็จะมีโครง3ขานะครับมีปอกเหล็กอันนี้เอาไว้กันไม่ให้หลุมมันถล่มนะครับมีหัวเจาะมีกระเช้าตักแล้วก็มีหัวตอกด้วยอันนี้เป็นรูปการทำงานนะครับช่างก็กำลังตักดินขึ้นมาเข็มเจาะแห้งเนี่ยมันจะเจาะในดินเหนียวอันนี้ก็จะใช้การกระแทกลงไปให้ดินมันติดมาในกระบอกแล้วก็มาเคาะออกข้างนอกก็จะมีปอกเหล็กตัวนี้เห็นไหมนี่ปอกเหล็กคือเป็นโครงกันรอบๆไม่ให้หลุมถล่มแล้วก็
บักเก็ตหรือกระเช้าเนี่ยก็จะเข้าไปในกระบอกเนี้ยลงไปในกระบอกตักขึ้นมาตอกลงไปตักขึ้นมาตอกลงไปตักขึ้นมาเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็จะใช้กระบอกเหล็กเนี่ยตอกกระบอกเหล็กลงไปก่อนแต่ละกระบอกก็จะมีเกลียวของมันมีตัวผู้ตัวเมียของมันนะครับต่อปอกเหล็กไปเรื่อยๆนะครับจนได้ความยาวของมันแล้วก็ใช้กระเช้าตักดินเนี่ยบักเก็ตตักดินเนี่ยตอกลงไปในตอกลงไปเพื่อตักดินในกระบอกเหล็กนี่นะครับโดยมีกว้านลมตัวเนี้ยเป็นนิวเมติกเป็นตัวปั๊มลมขึ้นไปชักขึ้นชักลงชักขึ้นชักลงซึ่งไอตัวเนี้ยจะมีเสียงดังระดับหนึ่งแล้วยังมีตัวข้างนอกซึ่งคล้ายๆเครื่องปั่นไฟเนี่ยเป็นตัวปั๊มลมอีกตัวนึงเนี่ยข้างนอกตัวนึงนะครับระหว่างการทำงานนะครับก็จะมีการขุดดินขึ้นมามีการเทน้ำลงในหลุมเพื่อให้ดินนุ่มนะครับเพื่อให้หล่อลื่นด้วยเพื่อตักดินขึ้นมาง่ายๆดินได้ติดมาในกระบอกนะครับมีเสียงการตอกมีการกระแทกเอาดินออกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านของบ้านควรจะรู้นะครับมีไอเสียจากเครื่องจักรนะครับมีการกระเด็นของดินและน้ำครับเนี่ยเห็นไหมต้องเอาบลูชีทหรือว่าเอาผ้าใบมาบังเอาไว้นะครับว่าการกระแทกลงไปทีเนี่ยน้ำดินหรือดินที่มันเหลวๆเนี่ยมันจะกระฉอกขึ้นมาเลยครับหลุมลึกๆอย่างเงี้ยมันสามารถพุ่งขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะไปคือพอได้หลุมแล้วก็จะมีการเทคอนกรีตลงไปนะครับอันนี้สิ่งที่ควรจะรู้นะครับในรูปนี้เขียนนะครับนี่คือกองดินที่ขุดออกมาจากในหลุมนะครับเนี่ยพวกเนี้ยถ้าไม่มีพื้นที่เคลียร์ออกไม่มีพื้นที่ทิ้งเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเลยนะครับตอนที่ให้ช่างเสนอราคาก็ต้องถามด้วยว่าเฮ้ยช่างคิดราคาตัวนี้ไปยังเนี่ยดินที่ขุดขึ้นมาเนี่ยหาที่ทิ้งให้ผมด้วยนะครับอันนี้สไลด์ต่อไปคือเขียนว่าเนี่ยมีทีมขุดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ทีมขุดหัวหนึ่งก็ใช้2คนนะคนหนึ่งเป็นคนกว้านอีกคนหนึ่งเป็นคนที่จะจับเปลี่ยนจับปอกเปลี่ยนจับดินออกนะครับเปลี่ยนหัวเจาะหัวขุดหัวตอกเปลี่ยนไปเรื่อยครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือชุดปลูกเหล็กท่อนนี้ที่ผมทำงานมานี่คือ10เมตรเนี่ยก็จะใช้บาร์วาง2ฝั่งแบบนี้นะแล้วก็เอาปอกเกลียวมาพันครับเหล็กเนี่ยก็จะมีใช้เหล็กเส้น12ครับเหล็กข้อ12เห็นเศษดินไหมนี่หลุมเดียวนะขุดสัก8หลุม10หลุมเนี่ยกองมหาศาลเลยนะครับต่อไปครับอันนี้คือหลุมที่ทำไปแล้วคือการเทเนี่ยก็จะเทได้แค่ระดับพื้นนะครับระดับพื้นของดินแต่ตอนเทเนี่ยพอคอนกรีตเริ่มมาชูดเริ่มมาเทลงไปแล้วเนี่ยช่างตอกเนี่ยก็จะค่อยๆถอนปอกออกปอกออกไอตอนถอนนี่แหละปอกเนี่ยพอถอนขึ้นมาแล้วเนี่ยปริมาตรของปอกเนี่ยมันจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนช่างที่จะเทเนี่ยต้องเทเผื่อให้มันสูงขึ้นระดับดินสัก 50-75 เซนนะครับตามคำแนะนำที่ผมได้เรียบเรียงมานะครับพอตอนชักออกไปแล้วเนี่ยคอนกรีตมันก็จะไหลไปแทนที่ไอปอกเหล็กเนี่ยทีเนี้ยเนื้อคอนกรีตเนี่ยมันจะยุบลงถ้าเกิดว่าช่างเทไม่ดีหรือปูนหมดก่อนเนี่ยไอเสาเข็มเราเนี่ยมันจะต่ำกว่าระดับดินเลยนะครับอันนี้มันจะไม่ดีเพราะว่าไอตรงบริเวณหูหัวเนี่ยต้องมี 30-50 เซนที่ไปคอนกรีตไม่ดีที่เป็นคอนกรีตที่ปนเปื้อนนะครับคอนกรีตที่ผสมดินคอนกรีตที่ผสมน้ำเยอะไอตรงแถวๆเนี่ยมันจะเป็นคอนกรีตเหลวคอนกรีตที่เหลวและแข็งตัวไม่ดีอ่ะกำลังก็จะไม่ดีนะครับอันนี้คือรูปที่เทเสร็จใหม่ๆนะฮะแล้วก็อันนี้ทีมงานนี้ทำดีก็ได้พอดีหัวพอดีแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมาเปิดรอบๆเนี่ยเปิดพื้นรอบๆเนี่ยเพื่อทำฐานต่อไปนะครับอันนี้เห็นว่าทำดีเทขึ้นมาแล้วยังมีคอนกรีตเหลือขึ้นมาข้างบนนะครับแต่พอรูปต่อไปคือว่าอันนี้คือเราสกัดพื้นออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่คือรูปที่เราพื้นที่สกัดออกมาจะเห็นว่าตรงแถวเนี้ยคอนกรีตไม่ดีเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยก็คือจะตัดออกเพื่อสกัดไปหาคอนกรีตที่คุณภาพดีนะครับนะครับเห็นไหมก็จะเปิดพื้นหาหัวเข็มหาตำแหน่งนะครับนี่คือหัวเข็มที่เรากัดแล้วนะครับก็จะตัดให้เรียบๆสวยๆอย่างนี้เจอสกัดไปเจอคอนกรีตดีสกัดแล้วไม่ยุ่ยออกมาเนื้อดีสกัดแล้วแตกยากนะก็จะตัดถึงระดับนี้นะครับถึงต้นก็จะมีตอนนี้ต้นนี้เราใช้6เส้นนะครับอันนี้ระหว่างการทำงานอีกที่นึงนะครับหน้างานก็จะเละเทะแบบเนี้ยอันนี้พอดีเจอหน้าฝนมันยิ่งไปอันใหญ่เลยนะครับยิ่งเละเทะอันใหญ่เลยนะครับก็จะเห็นตำแหน่งแดงๆนี่นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่ผมจะเจาะทำเข็มเจาะนะครับอันนี้เข็มอันนี้อยู่ตรงนี้ผมเจาะอยู่8ต้นผม
ผมจำถ้าจำไม่ผิดนะผมหลุมละประมาณ 1,000 บาทอ่ะนี่คือค่าแรงนะครับไม่รวมค่าคอนกรีตนะค่าแรงที่ช่างเอา3ขามาเจาะเนี่ยรู้สึกว่าจะพันกว่าบาทนะผมจำไม่ผิดนี่คือตอนประมาณปี2561นะครับตอนนี้ผมจะต่อเติมเป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งที่แนบกับอาคารเก่าทีแรกเลยก็ต้องมาตีผังแล้วก็ทำหมุดให้ช่างมาเจาะเข็มนะครับนี่นะครับก็เอาไม้แดงๆปักไว้นี่คือรูปเมื่อกี้นี้คือช่างลงมือเจาะแล้วดินดีดินเลวก็ขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับสไลด์นี้ก็จะให้เห็นว่านี่คือหัวตอกนะก็จะตอกปอกลงไปนะครับเอาไปเล็งที่หมุดตรงเมื่อกี้นะครับพอเล็งเสร็จปุ๊บช่างก็จะเอาไอ้หัวตอกเนี่ยสวมเข้าไปแล้วก็จะหาบีมเหล็กเนี่ยมาขัดไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นการตอกเนี่ยก็คือตอกผ่านช่องว่างตรงเนี้ยตอกขึ้นไปตอกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงครับงั้นระยะตอกระยะยกมันก็จะสม่ำเสมอไม่มีเพี้ยนเลยครับเพราะว่ามันเลื่อนตามร่องนี้เฉยๆอันนี้พอตอกลงไปได้ระดับแล้วนะครับนี่ก็ถึงตอนงานหัวขุดแล้วก็เอาหัวขุดเนี่ยตึมลงไปตึมลงไปก็ตักดินขึ้นมาตักดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในระหว่างตักดินเนี่ยถ้าดูแล้วดินมันไม่ติดมาเนี่ยช่างก็จะใช้น้ำราดลงไปราดไปในหลุมพอราดไปในหลุมเนี่ยดินมันก็จะเริ่มเหนียวเริ่มอ่อนทีนี้มันก็จะติดขึ้นมาการที่มันไม่ติดเพราะดินมันแห้งเพราะฉะนั้นไอ้หัวเจาะแบบเนี้ยมันจะไม่สามารถทำในพื้นที่ที่เป็นดินทรายนะครับในพื้นที่ที่เป็นดินทรายเนี่ยการใช้เสาเข็มเจาะเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นสว่านลงไปสว่านลงไปให้ติดมากับเกลียวครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้สมัยใหม่แล้วมันต้องใช้สว่านโอ้มันไม่ใช่มันคนละพื้นที่ครับเสาเข็มเจาะที่เป็นใช้เป็นเกลียวเนี่ยมันจะใช้ในพื้นที่ที่ดินทรายดินร่วนดินเหนียวใช้การเจาะแบบนี้ใช้ออเกอร์ใช้บักเก็ตตอกลงไปชักดินขึ้นมาเอาดินออกเสาเข็มเจาะที่ใช้หัวเป็นเกลียวใช้ในพื้นที่ที่เป็นดินทรายหรือดินร่วนนะครับคนละอย่างนะครับครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับหัวเจาะที่เป็นเกลียวนะครับถ้าโครงการเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะหัวเจาะที่เป็นเกลียวเนี่ยมันจะสั้นนะครับมันจะใช้ยาวๆเนี่ยมันจะไม่คุ้มในค่าก่อสร้างด้วยนะครับผมยังเคยไปเห็นนะครับไอ้หัวเจาะที่มันเป็นเกลียวเนี่ยมันสามารถเจาะลงไปถึง20ถึง25เมตรก็มีนะครับแต่มันเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ไดมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ80ถึง1เมตรเนี่ยมีทำได้ตอนนี้สามารถทำได้ในเมืองไทยทำได้ในญี่ปุ่นมีใช้อยู่นะครับไอ้พวกนั้นมันจะลดผลกระทบเรื่องการตอกเรื่องสั่นสะเทือนไปได้นะครับลดเรื่องเสียงไปได้ส่วนโครงการเล็กๆเนี่ยเข็มไดมิเตอร์เล็กๆอย่างเงี้ยก็ไม่คุ้มที่จะใช้ที่เป็นเกลียวที่ตลอดความยาวเสาเข็มนะครับนี่ก็อีกเป็นอีกเรื่องนึงอันนี้ก็จะโชว์ให้เห็นว่าช่างกำลังเล็งตำแหน่งอยู่นะครับช่างคนนี้ก็จะเล็งมองไปที่หมุดนะครับได้ตำแหน่งหรือยังเหมือนเอาดิ่งไปวัดอ่ะพอได้รับตำแหน่งปุ๊บช่างคนที่คุมกวานอยู่เนี่ยก็จะปล่อยตุ้มลงไปเลยครับพอตุ้มลงไปปุ๊บแล้วก็จะเปลี่ยนเอาปอกเนี่ยตอกลงไปตอกลงไปตรงตำแหน่งที่ตุ้มหัวตอกเนี่ยลงไปเมื่อกี้มันก็จะได้ตำแหน่งของศูนย์เข็มนะครับสไลด์นี้ก็โชว์เห็นเครื่องอัดลมนะครับตัวนี้ก็จะส่งลมไปที่ช่างที่คุมกวานลมนะครับตัวนี้ก็คือหัวขุดชัดอันนี้เป็นสไลด์เห็นไหมครับการตอกปอกเหล็กลงไปนะครับตอกลงไปพอมันเริ่มช้าแล้วก็เติมน้ำหน่อยหล่อลื่นนะครับท่านคนก็จะค่อยสาดน้ำไปรอบๆนะครับเพื่อให้ตอกไปง่ายๆสุดละพอสุดแล้วก็จะเปลี่ยนเอาตัวข้างบนนี้ออกนะครับก็จะขันออกแล้วก็เอาปอกใหม่มาใส่แล้วก็ขัดกันลงไปใหม่เพื่อให้ตัวนี้เป็นตัวค้ำเวลาตอกลงไปนะครับเห็นไหมตัวนี้คือริมที่เอามาขัดเพื่อจะได้ตอกปอกลงไปนะครับอันนี้ให้ชมกันอีกทีนะครับนี่ผมต้องตะโกนนะครับเนี่ยได้ยินเสียงโคตรดังเลยครับตอกก็จะเสียงตอกก็ดังแล้วเสียงเครื่องกวนลมก็ดังเลยครับคือการต่อเติมก็จะเจอแบบนี้นะครับอันนี้เป็นทีมผูกเหล็กนะครับเป็น DB 12นะครับเหล็กข้ออ้อย12มีวิดีโอการม้วนปลอกเหล็กนะครับนี่จะเป็นเหล็กเส้นกลม6นะครับ6มิลลิเมตรก็จะมาขึ้นตัวม้วนอย่างนี้นะง่ายๆคนก็กดเอาไว้ให้หมุนไปตามเกลียวครับอย่าให้มันขี่เกลียวกันคนนี้ก็หมุนให้เหล็กมาม้วนเข้าเป็นวงครับเดี๋ยวก็พอเสร็จแล้วเขาจะไปคลี่ออกก็จะเป็นเกลียวแล้วนะครับเป็นสเป
เองแหละไปพอเราผูกเหล็กเสริมแล้วนะครับผูกได้แล้วก็เอาไอ้ตัวลอกจาก3ขาเนี่ยก็ผูกโยงเหล็กเสริมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ดึงลงไปในหลุมเห็นนะครับเห็นไหมเนี่ยการกระเด็นการกระเซ็นของน้ำนะครับมาลงไปแล้วอีกเรื่องนึงที่ต้องเน้นย้ำกับช่างนะครับเป็นลูกปูนอ่ะตามข้อกำหนดแล้วเนี่ยการเทคอนกรีตที่สัมผัสกับดินนะครับจะต้องมีระยะหุ้มอยู่ที่7เซนครึ่งนั่นหมายความว่าระยะของลูกปูนเนี่ยมันจะคือระยะหุ้มของคอนกรีตนะครับนั้นลูกปูนเนี่ยมันจะมีระยะอยู่ที่7เซนครึ่งนะครับครับขั้นตอนต่อไปพอเอาเหล็กเสริมลงไปแล้วนะครับก็ต้องสั่งรถมาเทคอนกรีตนะครับก็ควรที่จะเป็นคอนกรีตที่ผสมเสร็จนะครับหรือเรดดี้มิกซ์นะครับรถปูนน่ะสั่งปูนแผ่นสั่งปูนแผ่นนะครับช่างจะเรียกแบบนี้นะครับว่าสั่งปูนแผ่นก็ทําไมถึงต้องเป็นปูนแผ่นนะครับ1ต้นเนี่ยมันก็มีประมาณคิวถึง2คิวนะครับงั้นการที่ผสมปูน1คิวถึง2คิวเนี่ยแล้วเทลงไปเนี่ยมันบางทีมันไม่ทันเวลานะครับ1ต้นคือกว่าจะผสมได้กว่าจะเทลงไปมันใช้เวลานานนะครับงั้นวันนึงเนี่ยก็ควรจะต้องเจาะได้2ต้นขึ้นไปนะครับถึงจะสั่งปูนแผ่นมันถึงจะคุ้มนะครับเพราะว่าสั่งปูนแผ่นเนี่ยถ้ามันต่ำกว่า3คิวเนี่ยเราจะมีค่าส่งรถมันคันเล็กๆบางทีมันก็ไม่มีครับบางแผ่นก็ไม่มีนะในพื้นที่มันไม่มีรถเล็กๆเนี่ยมันก็จะยากที่ว่าจะสั่งมาได้นะครับก็เทลงหลุมนะครับพอคอนกรีตแข็งตัวแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเปิดสำรวจหาระดับแล้วก็หาความสมบูรณ์ของเสาเข็มนะครับมีการเอาสกัดมาสกัดออกนะครับอย่างรูปด้านซ้ายนะครับเอาตัวตัดคอนกรีตมาตัดออกแล้วก็มาสกัดออกนะครับรูปด้านขวานี่ครับก็จะเห็นว่าต้องใช้ใบตัดคอนกรีตนะครับมาตัดออกก่อนค่อยมาสกัดออกนะครับก็จะมีเสียง2 อย่างคือมีเสียงการตัดคอนกรีตกับมีเสียงการสกัดคอนกรีตขั้นตอนนี้ต้องทำความเข้าใจกับข้างบ้านด้วยนะครับถ้าสมมตินี่จะเห็นว่าพอเทไปแล้วเนี่ยเกิดว่าเสาเข็มมันยุบตัวไปเยอะการชักปอกเหล็กออกตอนที่เทคอนกรีตนะครับชักไม่ดีหรือว่าเผื่อคอนกรีตไว้ไม่ดีเนี่ยหัวเสาเข็มก็จะหายไปเลยนะครับพอหายไปเลยนี่จะทำไงไอตอนเราสกัดออกเนี่ยมันก็ยิ่งลึกลงไปอีกพอลึกไปอีกเนี่ยก็ต้องมีการหล่อเสริมเสาเข็มขึ้นมานะครับหาง่ายๆเลยก็คือใช้สังกะสีหรือไม่ต้องชีทเป็นแบบนะครับอันนี้เราก็มาม้วนให้มันรอบๆได้แล้วก็เทกลับไปใหม่แต่ก็เสียเวลาถ้าตอนนี้ก็เสียเวลาอีกไปวันสองวันนะครับกว่าคอนกรีตจะแข็งตัวด้านขวาก็จะเห็นว่าพอถอดแบบออกมาแล้วก็จะเป็นเนี้ยเป็นยากๆของรอนของเมทัลชีทของสังกะสีนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับพอเราสกัดตัดหัวเข็มเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการปรับทรายเนี่ยก็เพื่อที่จะปรับระดับเวลาเทคอนกรีตหยาบลงไปเนี่ยจะได้ไม่ยุบลงไปหรือว่าไม่ไปผสมกับดินเร็วๆข้างๆครับผสมกับน้ำข้างๆเละๆข้างๆเนี่ยนะครับพอปรับแล้วเทรีคอนกรีตแล้วไอ้ขั้นตอนนี้ก็เอาไว้เพื่อจะหาเซ็นเตอร์ของเสาเข็มต่อไปเพื่อจะทำงานต่อไปคืองานทำฐานรากต่อไปนะครับในเรื่องของการทำเสาเข็มเจาะแบบแห้งนะครับก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับท่านเจ้าของบ้านหรือท่านที่จะคิดที่จะต่อเติมบ้านด้วยการทำเสาเข็มเจาะแบบแห้งนะครับก็จะเจอแบบเนี้ยเจอปัญหาคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือมีเสียงดังมีการขุดดินขึ้นมานะครับมีการทำงานที่เห็นต้องมีรถปูนเข้ามาวิ่งเข้ามาในบ้านนะครับหรือถ้ารถปูนเข้ามาไม่ได้ก็ต้องมีการใช้คนลำเลียงคอนกรีตเข้ามาใช้รถเข็นลำเลียงเข้ามานะครับสิ่งเหล่านี้ท่านเจ้าของบ้านท่านผู้ที่จะต่อเติมบ้านที่จะต้องพบเจอนะครับถ้ามีคำถามนะครับทิ้งไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับของคลิปนี้นะครับหรือว่าสามารถเข้าไปใน Facebook Fanpage ของช่างโล่นะครับกดไลค์ที่แฟนเพจนะครับกดติดตามที่แฟนเพจนะครับแล้วก็จะมีกล่องข้อความนะครับสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้าไปถามช่างโลดได้นะครับส่งรูปเข้าไปดูได้สเก็ตให้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม YouTube ไว้นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างโลดนะครับ
วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ